กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะกลับมาคุยกันเรื่องขนมคลีนอีกแล้วซึ่งบิวอะเคยอัพไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะอันนี้เราจะมาอัปเดตกันว่าขนมปี2019เนี่ยมีอะไรน่ากินบ้างกินแบบไหนที่จะไม่อ้วนนะคะบิวจะสนับสนุนให้ทานผลไม้หรือว่าพวกถั่วมากกว่าแต่ว่าจริงๆคนเราก็จะติดขนมเนาะอยากกินของหวานบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกในแบบที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะนอกจากอร่อยฟินแล้วต้องกินแล้วฟิตด้วยนะคะตอนนี้มีขนมที่แนะนำ5อย่างเนาะมาเริ่มดูกันเลยมาเริ่มกันที่ energy balls นะคะยังไม่รู้ว่าชื่อบัญญัติไทยจริงๆมันคืออะไรเนาะเป็นโปรตีนที่เป็นก้อนๆอ่ะเนาะดูเลือกมาเป็นยี่ห้อ3 meals นะคะหาซื้อได้ตามห้างทั่วไปแล้วก็ร้านสุขภาพเป็นแบรนด์ที่ขายมานานและที่เลือกอันนี้มาเพราะว่าส่วนผสมหลักของเขาอ่ะใช้ chickpeas นะคะหรือถั่วลูกไก่นั่นเองแล้วก็ low oats นะคะก็คือข้าวโอ๊ตนั่นเองซอยโปรตีนคาชูนัทหรือว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะ 0% fat milk ด้วยนะคะก็คือนมไม่มีไขมันเนาะโกโก้กรีนทีคอฟฟี่แล้วก็ฟรุตนะคะอันนี้จะมี3รสเนาะไซส์น่ารักมากๆเลยวิฉีกง่ายป่ะมันไม่มีอะไรสักอย่างที่ยากเลยวิฉีกง่ายป่ะหรือเป็นที่เราก็ไม่รู้หอมกาแฟมากจริงๆบิวเป็นคนไม่กินกาแฟแหละแต่ว่ามันหอมมากเลยมี3รสเนาะช็อกโกแลตชาเขียวแล้วก็กาแฟเนาะปกติ energy ball อ่ะจะลูกใหญ่กว่านี้แล้วก็ค่อนข้างเปียกๆนิดนึงนะคะแต่อันนี้จะค่อนข้างแห้งเนาะแล้วก็ลูกไม่ใหญ่มากมี6ลูกก็จะได้ลูกก็จะได้รู้สึกกินหลาย จะมีข้าวโอ๊ตแทรกตาม texture นะคะดีมากๆชิมกันหอมช็อกโกแลตมากอุดมไปด้วย texture ของธัญพืช หอมกาแฟมากแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยงงไปหมดเออหรืออันนั้นเป็นช็อกโกแลตไม่ช็อกโกแลตเลยเอออันเมื่อกี้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตจริงจังเพราะว่าเท็กเจอร์เขาไม่เหมือนกันอ่ะหนึ่งลูกเนี่ยได้33-34แคลอรี่ก็ถือว่าโอเคน่ารักแน่นกินได้เรื่อยๆสำหรับตัวนี้บิวให้5คะแนนนะคะรสชาติดีมากๆเลยแคลต่ำแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยดีมากๆเลยนะคะกินแล้วสบายใจไม่อ้วนราคาก็น่ารักมาก55 บาทนะคะมาถึงตัวที่2นะคะ Farmer Grains Mixed Nut เนาะอันเนี้ยเป็นถั่วรวมเนาะเป็นนิยามของสแน็คที่ดีนะคะต้องอุดมไปด้วยประโยชน์ทานเล่นเพลินแล้วก็ไม่อ้วนเปิดง่ายเลยอันนี้ก็จะมีอัลมอนด์นะคะมาคาเดเมียพีแคนแล้วก็แฟรนซ์เบอร์รี่ถือว่าเป็นสแน็คที่ดีมากๆแต่ว่าควรจะทานเท่ากำมือของเราหรือเท่ากับขนาดหัวใจของเราเนาะไม่ควรทานมากเกินไปนะคะก็มีหลายใจครับถ้ามีหลายใจก็ทานหลายคนเอ้ยหลายถั่วมีร้ายอ่ะตะกล้องที่ชอบมากๆเลยก็คือเป็นมาคาเดเมียนะคะอันนี้เป็นมาคาเดเมียนะคะซึ่งกลมๆเขาจะมีขลุยๆขาวๆรอบๆเมล็ดเป็นธรรมชาติของเขานั่นเองนะคะอร่อยกินได้เขายังเป็นราชาของถั่วด้วยเพราะว่าในมาคาเดเมียเนี่ยมีสารเพาเมโทเลอิกเออท่องถูก มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนึงซึ่งมีปริมาณที่เข้มข้นมากถ้าเราทานบ่อยๆผิวพรรณเราก็จะชุ่มชื้นสวยงามนะคะแล้วก็อ่อนกว่าวัยด้วยนะคะไปเพิ่มเอนไซม์ในระบบย่อยนะคะทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้นแล้วก็ลดไขมันในเลือดได้ด้วยต่อไปก็เป็นพีแคนนะคะหรือว่าถั่วพีแคนนั่นเองนะคะภาษาไทยเรียกพีแคนเนาะคุณสมบัติเด่นของเขาจริงๆเขาจะเพิ่มฟลาโวนอยด์นะคะก็คือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งแล้วก็หัวใจด้วยหาพีแคนให้ดูพีแคนหน้าตาจะเหมือนแมลงสาบไม่หน้าตาเขาเหมือนปอดปะหน้าตาเขาจะแบบยาวๆไม่เหมือนชาวบ้านจะแบบขรุขระ texture เขามันแบบดีอ่ะเวลาไปทำขนมมันอร่อยมากเลยราคาค่อนข้างสูงแล้วก็หากินค่อนข้างยากด้วยนะคะถั่วต่างชนิดกันก็จะมีคุณสมบัติหรือว่าสรรพคุณไม่เหมือนกันนะคะทำไมคนเราถึงควรทานถั่วเพราะว่าในถั่วเนี่ยมีโปรตีนที่สูงมากแล้วก็มีไขมันดีสูงมากนะคะที่สำคัญเขามีกากใยสูงทำให้เราอิ่มนานด้วยนะคะอ๋อลืมแจ้งนิดนึงเวลาเราจะทำถั่วทานเองอะค่ะจะเป็นถั่วเปลือกแข็งหรือว่าถั่วเปลือกนิ่มน่ะเราควรจะเอาถั่วไปแช่น้ำก่อน1คืนก่อนที่จะมาทำให้สุกนะคะถ้าเกิดเรากินแบบดิบๆเลยหรือว่าไม่แช่น้ำก่อนอะมันจะมีสารตัวนึงทำให้เราท้องอืดนะคะแนะนำว่าทานถั่วอบที่เขาอบมาแล้วหรือว่าถ้าจะทำทานเองก็แช่น้ำก่อนแล้วค่อยไปทำให้สุกนะคะเย่สรุปว่าอันนี้นะคะไขมันดีสูงมากอิ่มนานด้วยแล้วก็ที่มันเหลือเท่านี้เพราะว่าคนข้างหลังช่วยกันกินไปแล้วเยอะมากๆเหลือแค่เนี้ยอันนี้ให้5เหมือนกันเนาะเพราะว่าอุดมไปด้วยประโยชน์เยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่อบเกลือด้วยนะคะไม่ทำให้โซเดียมเราสูงเกินไปเลิศมากค่ะ
ต่อไปนะคะชริปส์นะคะหรือว่าเห็ดอบเนาะอันนี้รีวิวไปแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังชอบทานอยู่แล้วมันก็หาซื้อไม่ยากนะคะอันนี้เป็นรสไข่เค็มเพราะว่าตอนนี้ไข่เค็มกำลังมาเนาะแล้วเขาก็ทำรสไข่เค็มมานานแล้วนะคะเราก็เลยจะมาชิมอีกรอบหนึ่งอันนี้ดียังไงเอ่ยทำจากเห็ดฟีนิกซ์นะคะหรือเห็ดพูตาน 88% ผงปรุงรสไข่เค็ม 10% แล้วก็น้ำมันลำข้าว 2% นะคะซึ่งมันเลิศมากๆเลยทั้งซองนี้ค่า100แคลนะคะชิมกันค่ะผู้หญิงไม่ได้เกิดมาเพื่อแกะอะไรอ่ะมันไม่ใช่ขนมอ่ะน่ารักมันเป็นเห็ดจิ๋วที่โรยไปด้วยผงไข่เค็มเดี๋ยวชิมกันดีเนี่ยมันดีมากมันกรอบแล้วมันก็ไม่อ้วนด้วยคือถ้าใครชอบกินของกรอบๆอ่ะอันนี้มันก็ตอบโจทย์แล้วมันก็หอมไข่เค็มด้วยชิมอันนี้นะคะเนื่องจากทำจากเห็ดแท้ๆจริงๆโปรตีนสูงเนาะแล้วก็ไม่มีผงชูรสด้วยรสชาติดีกินเล่นง่ายราคาก็ไม่แพงนะคะ55 บาทนะคะอันนี้ให้5เลยเพราะว่ายังชอบอยู่แล้วก็เลิฟมากๆนะคะฝากบอกเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะส่งมาให้กินได้เป็นลังเลยเดี๋ยวจะรีวิวให้รักมากซิงมาถึงคาร์โบไฮเดรตบ้างนะคะเจ้า Skinny Bites สโลแกนของเขาคือต้องลองแล้วจะรักเชื่อว่าลองแล้วจะรักจริงๆเพราะว่าแบรนด์นี้อร่อยมากๆนะคะเขาจะมีหลายรสมากทั้งคาวทั้งหวานนะคะอันนี้ที่วิวเลือกมาเป็นรสโรลไส้ตุ้มรสชาโคฟิชแอนด์ชิกนะคะก็คือมีทูน่าแล้วก็มีเนื้อไก่ด้วยนะคะเขาใช้ออร์แกนิกโลชูการ์ด้วยไส้เยอะด้วยนะคะเยอะมากไม่เน้นแป้งเท่าไหร่นะคะปีที่แล้วที่รีวิวไปแพ็กเกจจะไม่เหมือนเดิมนะคะเขาขายทั่วแล้วเนาะน่าจะมีที่ท็อปในกรุงเทพทุกสาขาละมั้งค่ะซื้อง่ายมากๆเลยนะคะหรือว่าซื้อตามร้านสุขภาพเปิดยังไงความบางของโรนะคะปกติโรก็จะชิ้นบางๆแต่อันนี้ไส้เยอะมากๆแล้วก็หนานมากออกสิค่ะแรงหนามากเข้าหน้าเราคุ้มมากเลยแล้วก็อิ่มมากๆนะคะเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนคือจุกได้ในชิ้นเดียวแพคเกจจิ้งทานง่ายมากเลยสามารถใส่อย่างนี้แล้วก็เอาช้อนตักกินได้สะดวกมากๆเลยน่ารักเก็บในตู้เย็นได้ประมาณ7 วันแล้วก็แช่ฟรีซได้ด้วยใครอยากทานร้อนๆก็เวฟได้นะคะชิมแล้วนะดีอ่ะเป็นแดรี่ฟรีนะคะคือไม่มีนมไม่มีเนยพอมันไม่มีนมไม่มีเนยเวลากินอ่ะจะรู้สึกเลยมันจะไม่มันไม่หนืดอ่ะแพ้นมแพ้เนยน่าจะทานได้ค่ะแต่มีแป้งสาลีแล้วก็มีไข่คือรสเขาเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ประมาณ20 กว่ารสแล้วมั้งอร่อยมากชิมต่อไปลึกยังไม่ถึงก้นเลยชิ้นนี้69 บาทนะคะฝากไปบอกเจ้าของเนี่ยนะคะว่าเลิฟมากเจ้าของทำด้วยแบบใจรักจริงๆอ่ะก่อนที่มันจะไปมากกว่านี้วางช้อนก่อนแบรนด์นี้ให้5เหมือนกันอ่ะมันไม่หวานเลยราคาน่ารักหาซื้อง่ายค่ะชอบให้5เลยค่ะ Skinny Bite ชิ้นที่5มาแล้วนะคะเนื่องจากร้านเพิ่งเปิดนะคะเราก็เลยให้พี่ไลน์แมนมาส่งนะคะอันนี้มาจากร้านออร์แกนิกซัพพลายนะคะซึ่งเป็นร้านที่ขายอาหารออร์แกนิกหรือว่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับออร์แกนิกเนาะมาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรที่วิวเลือกมาวันนี้นะคะน้องดอกไม้จะชัดไหมจากนางจะสวยแล้วชื่อนางยังยาวมากฮันนี่โคมเลมอนเคิร์ดป๊อปปี้ซีดชีสเค้กนะคะอีกนิดเดียวก็จะกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราอยุธยามหาธีรพบนพพลัดไม่มีใครห้ามด้วยวัตถุดิบของเขาเนี่ยเป็นกลูเตนฟรีนะคะไม่ใช้แป้งที่มีกลูเตนเนาะมีฮันนี่โคมข้างบนนะคะหรือว่ารังผึ้งน่ารักมากเป็นเนคเลตนะคะแล้วก็เป็นเลมอนเนาะแล้วก็มีป๊อปปี้ซีดด้วยนะคะตัวชีสเค้กเนี่ยใช้กรีกโยเกิร์ตนะคะซึ่งจะมีความหอมมันของเขาอยู่แล้วเนาะมีความใบไม้น่ารักน่ารักไม่กล้ากินอันนี้ชิ้นละ165 บาทนะคะซึ่งดูจากวัตถุดิบแล้วคุ้มมากๆเลยกินแล้วสบายใจไม่อ้วนจะเริ่มทานแล้วอย่าอิจฉาเราเยอะไปเยอะไปอ๋อโทษชีสเค้กเยอะมากๆนะคะตรงฐานมันอ่ะมีเมล็ดกุ้งกิ้งเต็มไปหมดเลยรู้สึกว่าเราได้กินเมล็ดพืชและธัญพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารอันนี้เราคิดเองกินแล้วนะมันเบาเปรี้ยวนวลเนียนสมูทมากดีมากเลิฟใครที่ชอบเค้กที่ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปเปรี้ยวนิดๆอันนี้ตอบโจทย์เพราะเปรี้ยวเลย แล้วก็ไม่หวานด้วยกลิ่นเลมอนหอมมากนะคะอยากกินตรงฮันนี่โคมอ่ะแต่มันจะพังนะอยากเลยกินตรงเค้กก็ได้
นิยามของอาหารจริงมันต้องกินแล้วดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยดีมากๆเลยทานได้บ่อยๆแล้วก็ไม่อ้วนแต่บ่อยเกินจะอ้วนปะวะดูเหมือนเป็นขายวัตถุดิบที่เขาเลือกใช้เนี่ยคัดมาอย่างดีแล้วเนาะตรงกับคอนเซปต์ร้านออร์แกนิกซัพพลายมากๆเลยใครชอบก็ไปช็อปที่ร้านกันได้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะบิวให้5คะแนนเลยเพราะว่าวัตถุดิบเขาดีมากๆนะคะแล้วก็อร่อยมากๆดีต่อสุขภาพด้วยนะคะราคาก็คุ้มด้วยนะคะพอกินแล้วรู้สึกจริงๆเลยว่าเออมันคุ้มจริงๆนะคะอร่อยแล้วก็ดีมากๆด้วยชอบเลิฟค่ะหาซื้อก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะอันเนี้ยบิวก็สั่งไลน์แมนมาเนาะสั่งได้นะคะสำหรับขนมที่บุ๊มมาฝากวันนี้นะคะก็จะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตสแน็คกินเล่นมีแบบเป็นขนมเป็นเค้กนะคะซึ่งจริงๆแล้วขนมคลีนมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะที่อยากให้ดูจริงๆเนี่ยบางที่หรือบางแบรนด์เนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนยังไงแล้วก็นิวทริชั่นเป็นยังไงนะคะเขาใช้ส่วนผสมแบบไหนบางอันอาจจะแบบดูเหมือนจะคลีนแต่จริงๆไม่คลีนดูกันดีๆนะคะซึ่งถ้าเกิดไม่ซีเรียสเกินไปอ่ะก็โอเคแต่ถ้าคนที่แบบว่าเคร่งมากๆหรือว่าเป็นโรคต่างๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าเพราะฉะนั้นน่ะอย่าตึงเกินไปหรือว่าอย่าหย่อนเกินไปกินแล้วมีความสุขแล้วก็รู้สึกสบายใจตอบโจทย์ร่างกายของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันจริงๆนะคะก็เท่านี้สุขภาพก็จะดีระยะยาวแล้วก็มีความสุขด้วยเนาะฝากไว้ด้วยนะคะใครชอบคอนเทนต์ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งด้วยนะคะจะได้อัปเดตแล้วก็ติดตามสิ่งดีๆที่เราเอามาให้ดูกันเนาะเพราะว่าบิวก็พยายามเลือกเวลาเลือกเนี่ยก็เลือกจริงจังมากนะคะว่าอันนี้มันดีจริงหรือเปล่าพยายามจะให้ตอบโจทย์คนที่ทานอาหารสุขภาพหรือว่าคนที่กลัวอ้วนนะคะเพราะบิวเองก็พยายามจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาแต่ก็พยายามเนาะช่วยกันนะคะใครที่มีไอเดียหรือความคิดเห็นแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะบิวจะรออ่านนะคะไปแล้วนะวันนี้บายบายฝากคลิปด้วยนะThank you.